ก็ไล่เรียงตามแล้วเขาก็ตั้งคำถามมาให้เราสามคำถามค่ะคะแนนสอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนาะแล้วก็สร้างตารางแจกแจงความถี่สำหรับทุกค่าคะแนนอันนี้ค่ะเราจะไม่นำเสนอเป็นขีดขีดขีดแบบนี้ออกมาร้อยขีดคือเอาไว้หนักเฉยการสร้างตารางแจกแจงนะคะเขาก็เลยบอกว่าเราควรจัดเป็นกลุ่มข้อมูลเมื่อกี้เราก็ออกมาถ่ายรูปนะคะลืมถ่ายเลยตอนถ่ายเพราะว่าเราต้องแบบโฟกัสนิดหนึ่งวันนี้ท้องฟ้าสวยเราจะออกมาถ่ายเล่นค่ะอันนี้ไม่ใช่ถ่ายรูปนักเรียนแล้วถ่ายเล่นเฉยๆหน้าอ้วนมากเลยอ่ะเมื่อกี้เราก็มาตรงสวนด้วยนะคะร้อนมากเมื่อกี้เราก็ลงไปกินข้าวมาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาปิดท้ายด้วยขนมค่ะกากศิลปะอยู่ทุกคนมันต้องใช้เส้นอะไรเนี่ยขอเวลาไปเอาชีวิตรอดกับการวาดรูปก่อนนะคะทุกคนคือศิลปะกากมากจริงๆตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็มาเข้าเรียนกันต่อก็เจอกันค่ะทริงมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวทุกคนรู้ไหมว่าวันจันทร์ฟ้าจะได้ไปโรงเรียนแล้วแบบเราจะได้กลับไปเรียนออนไซต์ครั้งแรกในรอบแบบหลายๆเดือนเลยก็ตื่นเต้นมากลืมการเรียนที่โรงเรียนไปแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเรียนออนไลน์ต่อก่อนแล้วก็จะตอนเย็นเราจะไปกินข้าวกับที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปตีแบตเราว่างแต่ว่าตอนนี้อยากกินชามากเดี๋ยวเราจะไปหาชากินก่อนเราไม่รู้ว่าในตู้เย็นตอนนี้เรามีชาอะไรบ้าง
แก้วคือเวอร์อลังการมากอร่อยทุกคนมันคือชาซีลอนรสชานมเอ็กต้าซีลอนชาซีลอนชาซีลอนคือชาอะไรไม่รู้คือชาอะไรแต่อร่อยมากเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็แน่นๆเลยวันนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่านะคะตอนนี้เป็นเวลา 3:30 น.เดี๋ยวเราจะต้องแบบออกจากบ้านแล้วนะคะเผื่อเวลาเดินทางไปร้านด้วยเพราะว่าเราไปกินแบบริมอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรแม่น้ำท่าฉลอมมะแม่น้ำบางปะกงมันก็ไกลอยู่นะคะเราก็เลยจะต้องรีบไปนิดนึงสมัยของอยุธยาตอนกลางนะพออยุธยาตอนกลางปุ๊บเนี่ยพระเจ้าทรงธรรมก็เอามาแต่งให้แบบภาษามันสวยขึ้นนะคะแล้วตั้งชื่อเรื่องใหม่ว่าเป็นกาบมหาชาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่นะคะมหาชาติ
Sarah, how are you? ฉันว่าเรากลับกันดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาก็คงมารับจริงๆแล้วอ่ะเราแยกกันหาไหมวันนี้เราก็จะต้องตรวจโควิดอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เราจะไปโรงเรียนคุณครูบอกว่าเราต้องส่งผลตรวจเนี่ยไปให้ก่อนภายในวันที่5นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจกันแต่เราจะไม่แยงเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราแยงเองอ่ะเรากลัวว่ามันจะลึกไม่พอเพราะว่าถ้าเราเจ็บเราก็จะแบบไม่ฝืนตัวเองเราจะให้คนอื่นแยงให้ค่ะมือสั่นมือสั่นอีกแล้วน้ำตาไหลแล้วทุกคนร้องไห้น้ำตาไหลเรื่องมันเศร้าขนาดนี้ร้องไห้น้ำตาเป็นทางเดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าเรียนนะคะเราก็จะรอผลไปด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะส่งให้คุณครูนะคะเราก็หิวแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเที่ยงของเราในวันนี้เนี่ยเราไปดูรีวิวมาทุกคนว่าเขารีวิวมาม่าตัวเนี้ยกันแบบเห็นรีวิวนั่นแหละจะบอกว่าเห็นเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นมาแค่นี้แล้วนะคะเราก็จะมาชิมกันว่ามันอร่อยเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่าระหว่างนี้ก็คือยังอยู่ในห้องเรียนอยู่แต่ว่าไปต้องมาม่าน้องพร้อมแล้วค่ะอุ้ยน่ากินจังจะโดนคุณครูทุบไหมก่อนอร่อยอ่ะทุกคนรสนี้ไปตำค่ะทุกคนอร่อยอร่อยเข้มข้นเผ็ดคือแบบชอบกินเผ็ดก็เดี๋ยวขอไปกินก่อนนะคะเผ็ดค่ะทุกคน iPad ฝั่งนี้เราก็ต้องดู iPad ฝั่งนี้เราก็ต้องดูจอคอมเราก็ต้องดูก็เดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายคลิปต่อนะคะทุกคนก็รอติดตามด้วยนะคะช่วงนี้กิจกรรมค่อนข้างแน่นไหนจะเตรียมแบบเตรียมงานเตรียมพอร์ตต้องอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ฟ้าจะไปสอบ PTCAT แล้วนะคะก็อาจจะได้ร็อกมาฝากทุกคนด้วยนะคะก็รอดูกันได้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ร็อกไหมก็เดี๋ยวดูอีกทีนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปก่อนนะมาเร็วนะคะเราเลยมานั่งรอก่อนทุก
คนคือเราไม่รู้จักใครเลยเรามาสอบที่สมุทรสาครนะคะเพื่อนเราไม่มีใครมาเลยก็เราจะต้องอยู่คนเดียวอย่างเหงาๆค่ะทุกคนเราจะสอบ 8:30 น.ถึง 11:30 น.นะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะรอแม่กับป๋ามาแล้ว